นะแต่นั้นเราใช้ปัญญามาพิจารณานะพิจารณาลมเข้าลมหยาบลมละเอียดลมยาวลมสั้นลมค่อยลมหายไปลมแรงนะให้เราพิจารณาที่ลมเข้าก็ดีลมออกก็ดีให้เราพิจารณาก็เรียกว่าตั้งวิตกวิจารณ์ยึดไว้ตรงนี้เอาไว้เพราะยึดเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริง นะตอนนั้นเราก็ต้องอาศัยการที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยเราเจริญสติในสติปัฏฐานก็เลือกอะไรก็ที่หนึ่งให้รู้กายเห็นกายให้เห็นตามความจริงในกายของเราว่าเรากายเรานั่งสมาธิกายนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแต่งกายให้ตรงทำไมเราต้องแต่งกายให้ตรงเพื่อให้รู้จัดเห็นจัดถ้าหลังงอ นะหลังงอก้มหัวเรียกว่าคอหักหลังงอก็หักแสดงว่าเราเคิร์มเนี่ยนะมันจะไหลไปแล้วนี่วอร์เริ่มเข้ามาแล้วมาว่าหลังไม่ตรงใช่ไหมเราไปยึดในนายหลังตรงแล้วก็เอาความรู้สึกสร้างวิจารณ์สร้างตัวตื่นให้เกิดขึ้นนะสร้างตัวตื่นสร้างตัวผู้รู้รู้อะไรล่ะการปฏิบัติให้รู้ว่าลมเข้ารู้ตะโมกลมออกรู้ตะโมกให้รู้ตรงนี้ ว่าลมเข้าไปในกายลมออกไปในกายนะให้เรารู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ลมเข้าลมออกมีตัวผู้รู้แล้วจิตมันก็ตื่นตัวนิวรณ์ก็เข้าไม่ได้ต่างกันผู้แรงอ่อนก็ดับ นะนั้นเราก็พยายามจ้างนะสร้างผู้รู้ให้เกิดรู้อะไรรู้กายกําลังนั่งสมาธิรู้อารมณ์กําลังหายใจเข้ารู้อารมณ์กําลังหายใจออกสร้างผู้รู้ผู้ตื่นตรงเนี้ยไม่มีผู้รู้ผู้ตื่นนะต่อเนื่องกันไปเราทําวิจารณ์ลมเข้าลมออกจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิจิตมันก็เบิกบานจิตที่สมาธินะจิตมันเบิกบานนั่นคือความสุข นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เกิดขึ้นกับเรานะแต่นั้นเราก็อาศัยฝึกสร้างผู้รู้ให้เกิดนะถ้าเรายังไม่มีผู้รู้อวิชชามันก็บังอยู่นั่นแหละอวิชชาคืออะไรคือนิวรณ์ไงไม่อยากจะนั่งโอดทูร้อนนะท้อถอยไม่อยากจะทำขี้เกียจไม่อยากจะทำนะจิตทูท้อถอยขี้เกียจมันก็จะมาแหละ เพราะอะไรล่ะเพราะความพยายามเราไม่มีตอนนั้นเราก็ต้องใช้กําลังใจต่อสู้นะต่อสู้กับอุปสรรคที่ขวางเราจะเป็นมารก็ดีคือขันธมารน่ะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยคือเวทนานะขันธมารมันเกิดจากเวทนาเนี่ยจะไม่จะเป็นกิเลสมารก็ดีคิดเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องรูปปลาเรื่องแมวเรื่องหมาเนี่ยเราต้องดับไอ้สิ่งเหล่านี้น้อมจิตมาดูลมเราอย่างเดียว นะรู้ว่าลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดรู้ว่าหยาบละเอียดยาวสั้นเบาค่อยให้เรารู้ตรงนี้มารู้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้จิตนั้นนิ่งให้จิตนั้นเป็นหนึ่งเพื่อต้องการให้เกิดเป็นสมาธิใช่ไหมถ้าให้เกิดสมาธิเมื่อเราเห็นสมาธิปั๊บเนี่ยปัญญาก็เกิดย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง เรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เราเห็นตรงนี้ให้เรารู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ตรงนี้เห็นตรงนี้อันนั้นจิตมันก็เบิกบานเพราะอะไรจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเบิกบานจิตมีความสุขแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วโอ้สุขอย่างนี้ไม่เคยเจอเลยสุขอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยมาปฏิบัติเราก็เห็นเรารู้ตรงนี้โอ้มันสุขอย่างนี้เรา นะคนจึงพูดว่ามันสุขอย่างนี้มันสบายอย่างนี้เราใช่ไหมไม่สบายอย่างนี้เราฉะนั้นการที่เราปฏิบัติเหมือนที่พระยะสะคุณบุตรใช่ไหมพิจารณาว่าเนี่ยสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรปฏิบัติจนได้สมาธิใช่ไหมมาแรกๆก็บอกนี่วุ่นวายหนออันนี้ไม่สงบหนออันนี้วุ่นวายหนออันนี้ไม่สงบหนอพุทธองค์กล่าวบอกมาทางนี้สิ ทางนี้นี่คือความสงบทางนี้มีความไม่วุ่นวายใช่ไหมให้เดินจงกรมมาอินทั้งสมาธิ
นะเมื่อญาติได้สมาธิบ่นอย่างเดียวสุขหนอสุขหนอสุขหนอไม่เคยเจอสุขแบบนี้นะดังนั้นเราก็ต้องทำตามนะที่พุทธเจ้าสอนญาติคุณบุตรนะทำตามยังไงก็ทำตามที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยรู้ว่าลมเข้าลมออกยาวสั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่แน่นอนเห็นทุกขังนะเห็นอนิจจัง นะว่าทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเห็นอนัตตาทุกข์มันก็ไม่มีตัวตนอะไรตัวตนคือตัวเราไปยึดมันยึดก็เลยเป็นทุกข์ว่าถ้าก็อุปาทานใช่ไหมเราจะละตัวยึดได้ยังไงเราจะละทุกข์นี้ได้แล้วก็ต้องฝึกต้องทำต้องปฏิบัตินะเราจึงจะรู้เราจึงจะเห็นถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติเนี่ยปล่อยจิตปล่อยใจไปตามความคิดของตัวเอง ขาดสติขาดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าตัวเองกำลังนั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบัติอยู่เราก็ปล่อยใจเราไปตามอารมณ์นั้นไม่ใช่นะเราต้องขัดใจนะขัดใจตัวเองเราอย่าไปตามใจตัวเองขัดใจด้วยสติขัดให้มันขาวให้มันสะอาดนะถ้าเราไม่ขาดใจเนี่ยใจตัวนี้ก็โดนหลงก็เรียกว่าอวิชชา ถ้าเราขาดใจเห็นตัวใจเราขาวสะอาดเนี่ยก็เรียกว่าวิชาวิชาอะไรวิชาสตินะสติให้คมจิตให้อยู่ในวงกายนะไม่เล่ร่อนออกไปไหนนะอยู่เห็นกายนั่งสมาธิกำลังพิจารณากายเราคือพิจารณาใบหน้าพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกให้มีความรู้ชัดติมีความเห็นชัดอยู่สม่ำเสมอ นี่คือการปฏิบัตินะปฏิบัติเพื่อให้เห็นกายของตัวเองให้เห็นจิตนึกคิดของตัวเองนะเมื่อเราเห็นกายของตัวเองเห็นจิตของตัวเองนั่นเนี่ยเดินตามคำสั่งสอนพุทธเจ้านะเดินตามต่อในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือโปกยธรรมนะในสติปัฏฐานสูตรก็เห็นอะไรล่ะเห็นกายเวทนาจิตธรรม เราเห็นกายเห็นจิตเราก็เห็นเวทนาเห็นธรรมธรรมะเป็นนามธรรมเวทนาเป็นนามธรรมจิตก็เป็นนามธรรมเห็นกายก็เป็นรูปธรรมในเห็นกายเราเห็นอะไรล่ะเห็นกายเราก็เห็นธาตุสี่เห็นอะไรคือธาตุลมลมเข้าลมออกนะเห็นธาตุลมมานั่งนานๆเนี่ยนะธาตุไฟมันก็แสดงฤทธิ์มันเมื่อยมันล้ามันปวดมันชา เนี่ยมานั่งนานๆแล้วก็รู้ว่าเนี่ยธาตุสี่มันกำลังเกิดก็เราก็ไม่ต้องไปสนใจเราสนใจแต่ลมเราอย่างเดียวนะไม่ข้องกับธาตุลมนะว่าลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดให้มีความรู้ชัดอยู่กับลมของเราอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องลมอย่างเดียวเกาะลมอย่างเดียวเอาลมเป็นที่ยึดเอาลมเป็นที่ยึดนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจึงยึดเอาไว้ถ้าเราไม่ยึดมันไหลไปเรื่อย จนกระแสลมก็ไปนะโอ้ในไม่รู้ไม่มีที่สุดแต่เรามีที่ยึดปั๊บที่ยึดก็คืออะไรคือกายของเราเองคือบ้านของตัวเองเนี่ยกายของตัวเองพุทธเจ้าบอกกายเนี่ยเป็นบ้านไปที่อยู่อาศัยของเราให้เราพิจารณากายอยู่บ่อยๆพิจารณาว่ากายนี่มีความเสื่อมเนาะวายเนี่ยมาเสื่อมมากๆมันก็เจ็บเนาะมาเจ็บมากๆธาตุขันธ์มันทนไม่ไหวมันก็ตายเนาะเนี่ยมันเสื่อมมันเจ็บมันไข้นี่มันก็ตามกาลเวลาของมันนะตอนนี้เมื่อเราเห็นตรงนี้ปั๊บเราจะได้ไม่ประมาทนะเมื่อเราพิจารณาเห็น
ให้เกิดขึ้นได้ลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดเห็นอนิจจังทุกขังอยู่ที่ลมเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ค่อยเดี๋ยวก็หายเนี่ยเห็นอนิจจังโอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนโนถ้าลมมันหายไปไม่มีลมเข้าก็ตายแล้วไม่มีลมออกก็ตายเนี่ยชีวิตเรามันแฝงกว่าที่ลมเราอย่างเดียวนะถ้าไม่มีลมเข้ารู้จมูกแล้วไม่มีลมออกจมูกก็อยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้มันก็ไปตามกาลและเวลาของมันนะไปตามมันก็ต้องตายไปก็หาร่างใหม่นะแต่เนี่ยเราจะหาร่างใหม่แล้วก็เอาร่างเก่าเนี่ยพิจารณาให้มันชัดเราพยายามล้นพบล้นชาติ
จะไม่ร่างใหม่มันก็สร้างใหม่อีกเนี่ยร่างใหม่ก็จะร่างดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาร่างเก่าเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพิจารณาร่างก็เราให้รู้ชัดรู้แจ้งใช่ไหมรู้อะไรล่ะเมื่อลมเข้าทำวิตกวิจารอยู่ที่ลมเข้าลมออกทำวิตกวิจารอยู่ที่ลมออกเห็นอนิจจังเกิดขึ้นเห็นทุกขังเกิดขึ้นเห็นวิปัสสนาเกิดขึ้นอยู่ที่ลมเข้าลมออกเห็นความไม่แน่นอนเมื่อเห็นความไม่แน่นอนปั๊บตรงนั้นเราก็เห็นโอ้เหตุมาจากอะไรล่ะเหตุจากความคิดอยู่ที่ลมเนี่ยเมื่อลมเราสงบแล้วพิจารณาลมเราไปคิดเรื่องอื่นเมื่อเราไม่มีเรื่องอื่นเราพิจารณาเห็นแต่ความเป็นจริงคือกายของเราใช่ไหมเมื่อเราไม่เห็นตามความจริงกลางกายของเราก็มีตัวคิดไม่มีตัวคิดตัวสมุทัยก็ไม่มีนั่นแหละคือตัวนิโรธคือดับดับยังไงอ่ะเพราะเราไม่คิดถึงนะสมุทัยมันก็ไม่มาถ้าเราคิดถึงเมื่อไหร่มันก็มาเมื่อนั้นนะคิดถึงคนนั้นนั่นสมุทัยมาแล้วจิตต้องออกนอกจิตที่ต้องออกจากนอกกายเป็นสมุทัยทั้งหมดนะไปสมุทัยทั้งหมดจิตต้องอยู่ภายในกายเมื่อจิตอยู่ในกายอันนี้คือตัวมรรคอันนี้คือตัวดับสมุทัยคือตัวนิโรธนะแต่เราใช้จิตอยู่ในวงกายได้ยังไงก็ฝึกสิทำสิปฏิบัติจะแม้อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทนนะอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องทนใช้ขันติเป็นตบะเป็นฌานนะถ้าเราไม่ทนเราก็แพ้ใจตัวเองนะแพ้นิวรณ์แพ้ขันธ์ห้าเวทนาทุกข์เราก็ไม่สู้แล้วแล้วก็จะเข้าใจในเวทนาได้อย่างไรแล้วจะทำเวทนาให้มันแจ้งได้อย่างไรเพราะเราไม่ทำเพราะเราไม่สู้เพราะจิตมันอ่อนจิตมันไม่ท้อถอยท้อโดนนิวรณ์เข้ามามันขี้เกียจมันหดหู่มันท้อถอยนะแล้วเราก็ต้องสู้กับมันเอาชนะมันก็ได้ชนะอะไรล่ะชนะใจตัวเองไม่ถึงชนะอะไรเราคือขาดใจตัวเองนะถ้าเราไม่ขาดใจตัวเองใจตัวเองมันหาความสุขมันก็เดินทางผิดถ้าเราขาดใจตัวเองนั่นแหละเมื่อขาดใจตัวเองเราก็รู้ชัดเห็นชัดรู้อะไรอ่ะรู้ความคิดของเรานะรู้ความคิดของเรารู้อารมณ์ที่ไหลเข้ามาคือความคิดเนี่ยด้วยกระแสอารมณ์จะเป็นอิทธารมณ์มิจฉารมณ์ก็แล้วแต่ที่เข้ามานะเป็นธรรมารมณ์ที่เข้ามาอย่าแม้ธรรมารมณ์ที่เข้ามาอะไรสู่จิตใช่ไหมมาสู่จิตตรงนี้ทำอารมณ์ที่มาสู่จิตนะเราก็ต้องพิจารณาเหล่านี้ใช่ไหมเราพิจารณาลมเข้าลมออกอยู่ภายในกายเราเนี่ยทำอารมณ์ข้างนอกเราก็ไม่จะไปสนใจใช่ไหมอารมณ์ที่กระทบอายตนะกระดีตาหูจมูกลิ้นกายนะอยู่ที่ใจดวงเดียวไม่เอาอารมณ์ข้างนอกคือทำอารมณ์เข้ามาในใจของเรานะให้ใจของเรามาพิจารณากายของเรานะก็มีอารมณ์ธรรมที่อยู่ภายในกายของเราไม่เอาอารมณ์จะเอาอารมณ์ข้างนอกมาอารมณ์ภายในของเราว่ากายนั่งนานเนี่ยเป็นทุกข์หนอมานั่งนานแล้วมันปวดมันเจ็บแต่ไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านโอ้ทุกข์มันไม่เที่ยงแล้วทุกข์มันไม่เที่ยงแล้วก็พิจารณาต่อไปโอ้ทุกข์มันไม่มีตัวตนอะไรแต่ทำไมเราถึงว่ามันเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดมันว่าอันเนี้ยเราอันเนี้ยเขาอันนี้ตัวตนนะอุปาทานเยอะอันนี้เราอันนี้เขาอันนี้ตัวตนนั้นเราก็ต้องพยายามพิจารณานะทำให้เกิดปัญญาว่าตัวตนไม่มีถ้าพิจารณาให้รู้แจ้งก็อาศัยเราพิจารณาตัวเองเนี่ยอันนี้ที่ร่างกายนั่นเนี่ยจะมาพิจารณาลมเข้ารู้ว่าหยาบลมเข้ารู้ละเอียดลมเข้ารู้ว่ายาวลมเข้ารู้ว่าสั้นลมเข้ารู้ว่าเบาพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาอย่างแยบคายนะเพื่อจะสร้างอวิชชาไปล้างอวิชชาคือตัวไม่รู้เพื่อจะสร้างตัวผู้รู้ให้มันเกิดขึ้นให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงนะนั่นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะให้จิตเราอยู่ที่กายจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็อยู่ที่กายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังให้เห็นตรงเนี้ยเห็นกายของตัวเองเมื่อเห็นกายเนี่ยถูกต้องถ้าออกจากกายเนี่ยปิดและหลงนะธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่ที่กายนะกายร้อนกายเย็นกายสงบกายไม่สงบเพราะกายร้อนกายเย็นกายไม่สงบกายก็อยู่ที่จิตเนี่ยเพราะจิตเป็นนายกายเป็นเบาเพื่อฝึกจิตให้รู้จิตเพื่อบังคับให้จิตให้มันเย็นเมื่อบังคับจิตมันเย็นกายมันก็เย็นจิตมันร้อนกายมันก็ร้อน
นะมาร้อนแล้วมันก็ทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้มันก็ใช้อาอย่างอื่นมาพัดมาวีมานั่นถามว่ากายร้อนไหมไม่ใช่จิตมันร้อนจิตมันสั่งให้กายทำนะจิตมันร้อนลุ่มนะจิตมันไม่สงบเพราะเราไม่หาที่เกาะเราไม่หาที่ยืดเราไม่พิจารณาลมเข้าที่เข้าในรูตมูกในกายเราไม่พิจารณาลมออกที่รูตมูกในกายใช่ไหมเมื่อเราไม่หาที่เกาะเราไม่รู้ว่าลมเข้าในกายลมออกในกายเราไม่รู้ไม่รู้ปั๊บเนี่ยจิตมันก็ไหลไปโอ้ร้อนลุ่มมันร้อนลุ่มมากเข้าก็ใช้พัดมาหนังสือมั่งพัดอันนั้นไม่ใช่ทางที่พระเจ้าก็บอกว่าเราจะดับความเล่าร้อนได้คือดับตัวที่จิตนี้แน่ไม่ได้ดับอยู่ที่กายไม่ได้ดับอยู่ที่พัดนะดับอยู่ที่จิตที่เล่าร้อนตรงเนี้ยเราจะเห็นจิตรู้จิตยังไงเราก็ต้องอาศัยกายตรงเนี้ยนะเล่าร้อนเรื่องความหลงเล่าร้อนด้วยความโกรธความพยาบาทเล่าร้อนด้วยราคะเล่าร้อนด้วยความโลภเราร้อนด้วยความหงุดหงิดความรำคาญใจเราร้อนด้วยความเบื่อหน่ายนะมาเล่าร้อนไปหมดในจิตที่เป็นนิวรณ์นิวรณ์มันเข้ามาเล่าร้อนเพราะนิวรณ์หดหู่ท้อถอยขี้เกียจค้านเล่าร้อนฟุ้งซ่านใจรังคาญสงสัยลังเลเนี่ยเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยนะมันเป็นนิวรณ์ก็มาจิตมันก็ไม่สงบเพราะอะไรนิวรณ์ไปตัวขวางนะไม่ให้จิตมันสงบมันเป็นตัวขวางนะมันเป็นมารนะมันมารขวางไม่ให้จิตมันสงบพยามารที่ขวางไม่ให้พุทธเจ้าเป็นตัตตะรู้เนี่ยมันเป็นพยามารนะมันเป็นขวางนะไม่นิวรณ์เป็นขวางไปอะไรล่ะเป็นกิเลสมารนะมันขวางทางใจมันร้อนใจมันลุ่มมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วก็แสดงทางกายเลยเอามือมาพัดเอามือมาวีเอาหนังสือมาพัดมาวีเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีวิจารณ์มันขาดวิจารณ์นะมันขาดตัวผู้รู้เมื่อขาดตัวผู้รู้ผู้ตื่นก็ไม่มาเมื่อผู้ตื่นไม่มาจิตมันจะเบิกบานได้ยังไงอ่ะเพราะอวิชชามันบังอยู่มันขาดตัวผู้รู้ไม่รู้ว่าอวิชชามันบังจิตอยู่เราไม่รู้ใช่ไหมถ้าเรามีตัวรู้ว่าอวิชชามันบังจิตอยู่ปั๊บเนี่ยเราก็ใช้โอ้เนี่ยพระเจ้าเนี่ยท่านบอกให้พิจารณาให้หาที่เกาะหาหลักโอ้ที่เกาะของเราในการภาวนาก็อยู่ที่ลมนี่แน่นะถ้าลมไม่มีลมก็เราก็ตายลมไม่เข้าในจมูกก็ตายในกายลมไม่เข้าในกายก็ตายลมไม่ออกจากกายก็ตายเพราะขาดลมนะนี่เราจะทำให้อะไรล่ะให้เราพิจารณาลมโอ้เรามีชีวิตอยู่เราก็สร้างความดีรู้ลมเข้ารู้ลมออกทำวิตกวิจารลมเข้าเอาลมเนี่ยเป็นหลักเอาลมเนี่ยเป็นเกาะอาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมนะอาจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมตรงนั้นนะถ้าเราจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมนั่นคือทางมรรคล่ะคือทางศีลนะมรรคก็อยู่ทางนี้นะนี่เราจะมรรคเราก็ต้องดับไปตัวนี้ดับความคิดทั้งหมดนะดับไปตัวนิโรธที่เกิดเพราะมรรคคือทางอะไรทางเดินไปสู่ความสงบความเดินไปสู่ความไม่เกิดก็เรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นะเมื่อเราเดินตามมรรคเนี่ยเมื่อมันเดินมามรรคอันนี้เนี่ยคือทางเดินที่เราจะไม่เกิดอีกใช่ไหมเหมือนพระพุทธองค์เนี่ยไปเห็นแล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายนะก็เรียกว่าเทวทูตที่เห็นที่เมืองบินดาบัตจะมาเห็นตมนะนั่งสมาธิเพื่อจะหนีความแก่ความเจ็บความตายว่าชาตินี้เราแก่เป็นครั้งสุดท้ายชาติต่อไปเกิดใหม่จะไม่ให้แก่อีกถ้าเห็นตรงนี้นะก็เราจะเข้าไม่แก่อีกแล้วคือทางไปสู่นิพพานจะมาเราก็ต้องสร้างมรรคสี่ผลสี่ให้เกิดถ้าไปนิพพานนะฮะทีนี้เรามรรคสี่ตีเราจะเกิดได้ยังไงก็นี่เนี่ยดูลมรู้ลมในการปฏิบัติการปฏิบัติให้รู้ตรงนี้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็อย่าไปทิ้งตรงนี้ให้เราอยู่ตรงนี้ในการปฏิบัติ
นะเราก็ตั้งใจอยู่นะเราจะปล่อยใจลอยผ่าคนนู้นคนนี้นะจังใจดูกายเราจะไปทิ้งกายถ้าทิ้งกายนะหลงทางเพราะกายเราเนี่ยเพราะเราเดินเนี่ยนะเดินในมหาสติปัฏฐานสี่ก็เรียกว่าเดินในโปกยะธรรม37เดินไปสู่มรรคมีองค์แปดนะก็ต้องอาศัยกายนะกายาวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดปัญญานะหรือกายานุสติพิจารณาให้เกิดสมาธิเขาเรียกว่าสมถะนะกายาวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดปัญญาการตั้งใจเพื่อประโยชน์ของตัวเองสงสารตัวเองนะเราต้องตั้งสงสารตัวเองมากๆไม่ต้องไปสงสารคนอื่นแล้วสงสารตัวเองเดินทางให้ถูกอย่าไปเดินทางผิดนะเดินทางผิดคือเดินทางออกจากระบบนะถ้าเดินทางในระบบอะไรระบบร่างกายของเราพิจารณากายของเรานะพิจารณากายหรือเราหายใจเข้ามีสติตามรู้ภาวนาว่าพุทธก็ได้นึกถึงพุทธเจ้าพุทโธแปลว่าพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นจิตจะได้เบิกบานหายใจเข้าใจพุทหายจะขะหายใจออกโธพุทโธพุทโธนี่ก็ได้นะเอาเนี่ยเกาะที่พุทโธตามรอยครูบาอาจารย์ปฏิบัติไปอย่าไปทิ้งกายให้อยู่ในวงกายเนี่ยภาวนาไปโยมหาที่เกาะหาหลักมันที่เกาะก็เดือเราก็หลักเราก็คือตัวเองเนี่ยคือกายของตัวเองเนี่ยตามที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติพุทธเจ้าเอากายพิจารณากายตัวเองนะลมเข้ารู้ภาวนาว่าพุทโธลมออกรู้ภาวนาว่าพุทหรือโธพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองก็ได้แต่ความถนัดของเราหายใจเข้า
มีตัวผู้รู้อ่ะพูดหายใจออกมีตัวผู้รู้แล้วก็โถพูดโถพูดโถพูดโถนี่ก็ได้จิตไม่ไปคิดเรื่องอะไรเราก็พยายามวางมันซะเอาจิตมาคิดเรื่องลมอย่างเดียวนะลมเข้าภาวนาว่าพุทธลมออกภาวนาว่าโทหรือลมเข้าภาวนาพุทธลมออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งลมเข้าภาวนาว่าพุทธลมออกภาวนาว่าโทนับสองอย่างนี้ก็ได้นะนับไปเรื่อยๆพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามหรือจะพิจารณาลมก็ได้นะลมหยาบลมยาวลมละเอียดลมเบาลมค่อยขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกให้รู้ชัดเห็นชัดเอาเนี่ยเกาะอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เรียกวิจารณ์นะพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามมันก็วิจารณ์เหมือนกันทำวิตกวิจารณ์ให้เกิดขึ้นให้เป็นสันติเพื่อจะสร้างปิติเพื่อจะสร้างสุขและสร้างสมาธิเนี่ยมันเมื่อยเราก็รู้มันชาเราก็รู้มันเกิดเวทนาทั้งแข้งทั้งขาตามลำตัวเราก็รู้ตั้งตัวผู้รู้ไว้เห็นตามความเป็นจริงในกายในท่านั่งของเราเนี่ยเรามีตัวรู้เราก็ทนเอานะถ้าเราจะขยับมันเมื่อยทนไม่ไหวก็ต้องมีสตินำว่าเราจะขยับเราจะขยับนะเราจะเคลื่อนเราจะเคลื่อนนะเคลื่อนนะขยับเราจะเคลื่อนเราจะขยับนะมาขยับแล้วเราก็ว่าขยับแล้วขยับแล้วนั่นแหละคือตัวจิตนำคือตัวสติถ้าเกิดว่าเราขยับไม่มีตัวนำเนี่ยเรียกว่าขาดสติสติไม่ต่อเนื่องการนั่งสมาธิการ
ความรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อให้สติรวมเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิมาสติรวมเป็นหนึ่งไม่แตกแยกแล้วเนี่ยมันคมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นสมาธิมาสติเป็นผู้คุมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวคือลมเข้าปัจจุบันลมออกก็ปัจจุบันเมื่อลมเข้าปัจจุบันลมออกก็เป็นอดีตไปมาลมออกเป็นปัจจุบันลมเข้าก็เป็นในอดีตไปเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของลมเข้าลมออกใช่ไหมเมื่อลมเข้าเนี่ยเห็นปัจจุบันแล้วนั่นเมื่อลมออกเนี่ยที่ลมเข้าก็เป็นอดีตไปเลยนั่นเราไม่นึกถึงอดีตเราเห็นแต่ปัจจุบันเห็นลมเข้าลมออกให้จิตเป็นหนึ่งเดียวคือองค์ปัจจุบันนะก็อยู่ในอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่เข้านะอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ที่ออกนะเราไม่ต้องไปย้อนลมเข้าลมออกไงแต่ให้เรามีตัววิจารณ์ว่าลมกําลังเข้าลมกําลังออกรู้ว่าลมกําลังเข้ามันยาวมันสั้นมันค่อยมันหยาบลมกําลังออกมันยาวมันสั้นมันค่อยมันหยาบให้เราวิจารณ์ให้มันละเอียดเข้าอีกนะความละเอียดตรงนั้นก็เรียกว่าวิจารณ์เพื่อต้องการให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตมาดูกายของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรให้เรามีความรู้ชัดเห็นชัดในท่านั่งของเรานะมาเห็นท่านั่งของเราแล้วเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเรานะขยับทีละนิดละนิดนิดมาเข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายประหยาดทีละนิดละนิดมาเก่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเรานะกระหยาดทีละนิดละนิดเอาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายกระหยาดทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในกิริยาบทคือนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปตัวย่างข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือหลายร้อยให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านหายจากการไปชวนขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นวิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นวิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่บรรพบุรุษนาที่รอบุญคือวันศาสตร์นะให้แก่เปรตอสุรกายสัตว์นรกให้แก่ตับประสาททั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดสัพพิตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
จะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิด การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราต้องมีความพยายามเพราะว่านิวรณ์มันเยอะมันคอยขวางไหนจะนิวรณ์ล่ะเดี๋ยวจะเป็นมารละไอ้ขันธมารอีกเวทนาจะทำให้เราเนี่ยเบื่อหดหู่ท้อถอยเนี่ยเราก็ต้องใช้ ใช้สติมีศรัทธาในการปฏิบัตินะเชื่อคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทางนี้ทางเดียวที่พระเจ้าชี้ทางให้คือบุญเท่านั้นบุญนั้นก็แบ่งออกเป็นสองทางบุญที่เราต้องไปพึ่งก็บุญเพื่อการละวางทีนี้บุญที่ไปพึ่งก็เรียกว่าอามิตร มนในการละวางเขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อละอะไรล่ะละความโกรธความโลภความหลงละราคะนี่เราจะละราคะความโกรธความโลภละความหลงได้ก็ต้องเอาจิตมาอยู่ที่กายทำไมจิตไม่ออกใช้กายเนี่ยราคะก็ไม่เกิดพิจารณากายเป็นอสุภะเป็นของเน่าเหม็นของสกปรกโสโครกไม่น่ารักตรงไหนนี่คือกําจัดราคะ ทำไมพิจารณากายของเราเนี่ยเมื่อพิจารณากายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงเราต้องมีความแก่ของเราไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะความแก่ก็มาเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เจ็บนู่นเจ็บนี่คือมีความเจ็บเป็นของเราอย่างทุกวันทุกวันในที่สุดนะเราก็ต้องทิ้งธาตุตรงนี้ไปนะก็เรียกว่าธาตุขันธ์เพราะอะไรเรามาคับมันไม่ได้นะพุทธเจ้าบอกกับพิจารณากายเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เรา ทีเราทีมันอายุยืนทีมันก็อายุสั้นอายุสั้นคืออุบัติเหตุก็ดีเป็นโรคไปก็เจ็บก็ดีนะอายุยืนนะเพราะโรคไข้ไว้เจ็บไม่มีนะ80-90 ปีพอบุญบารมีเยอะสร้างสะสมบุญไปนะก็เจ็บไม่มีเราไปเบียดเบียนคนอื่นทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนนะอันนี้ก็โรคไปก็เจ็บก็มาเบียดเบียนเรา นั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมาเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลของเรานะเราปฏิบัติเห็นตามความจริงเราไม่ประมาทแล้วเพราะอะไรล่ะเมื่อจิตเป็นสมาธิมันจะมีปมวิหารมันจะมีเมตตาแล้วมันจะไม่ประมาทมันเห็นความสุขแล้วมันก็จะไม่มาดเมื่ออยากจะทําบุญทําทานไม่เอาอะไรแล้วสิ่งทั้งหลายเนี่ยเอาไปไม่ได้เอาไปได้คือบุญคือใจเย็นใจสงบนั่นเอง นะมันก็จะเห็นตามความจริงลางอวิชชาคือตัวไม่รู้เนี่ยเรามาสร้างตัวไม่รู้ให้เกิดดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องทําถ้าเราไม่ทําปั๊บเนี่ยไปหวังคนนู้นหวังคนนี้มันพึ่งไม่ได้หรอกใช่ไหมเราพึ่งไม่ได้เราก็เห็นความสุขแต่ข้างหน้าแต่เราไม่เห็นแล้วไอ้สุขมันเจือทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมเมื่อทุกข์เนี่ยเหมือนการปฏิบัติเราพอฟังทำได้วิชา ใช่ไหมแต่บางคนนี่ออกไปนะโอ๊ยเด้อสมาธิแล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกูไปกินกาแฟไปคุยโม้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรเพราะอะไรรู้ไหมเขาว่าจิตมันร้อนมันไม่เห็นมันไม่เห็นธรรมะมันไม่เห็นว่าโอ้เวลาที่เรามาวัดเนี่ยตอนนี้มันมีค่าใช่ไหมมีครูบาอาจารย์ท่านที่ถ้าเราไม่เทศเราก็ไม่รู้แม้สิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้ นะที่เราไม่เห็นก็จะเห็นเพราะครูบาอาจารย์ชี้ทางให้รู้เห็นอะไรว่าเนี่ยทุกข์เพราะกายทุกข์เพราะจิต
ใช่ไหมเราจะทําไงให้กายให้มันแจ้งจิตให้มันแจ้งก็ทําขันธ์ห้าให้มันแจ้งนะเราจะทําขันธ์ห้าให้มันแจ้งได้ไงก็ต้องพิจารณากายเนี่ยรูปกายของเราเนี่ยนะมันแก่ไปทุกวันเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวความเจ็บมันก็เป็นทุกวันนะแล้วพิจารณากายของเราเวทนาในกายเดี๋ยวปวดนู่นเดี๋ยวเจ็บนี่เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่อย่างเงี้ยนะวิจารณาเวทนาวิจารณาสัญญาดิจําได้นะท่านจำได้หมายรู้นะจำได้ว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้หมายรู้ไอ้ตรงแขนตรงขาตามร่างกายของเรานะให้เห็นตรงนี้ให้เรารู้ตรงนี้ในการปฏิบัติของเรานะเราเห็นตรงนี้เนี่ยเพื่อเราพิจารณาขันให้มันแจ้งว่าเนี่ยเราเกิดมาเพราะไอ้ขันตัวนี้ในการปฏิบัติของเรานะในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็จะทำตรงนี้ให้มันรู้ให้มันเห็นให้ตามความเป็นจริงนะให้เห็นตามความเป็นจริงแต่เราไม่เห็นตามความเป็นจริงอันนั้นนะมรรคมันก็ไม่เกิดอวิชชามันก็บังอยู่ใช่ไหมเพราะแสงสว่างไม่มีปัญญาไม่มีอวิชชามันก็บังเนี่ยเราสร้างวิชาวิชารู้อะไรรู้ในสภาวะของกายและสภาวะของจิตของเราให้เห็นตามความจริงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติของเรานะในการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องพยายามเนาะพยายามวันนี้อาตมาก็พิจารณาขอให้อาตมาสองชั่วโมงนะอาตมาว่ามันว่าไหวเพราะปกติแล้วอาตมาก็ไม่ค่อยสามทุ่มกว่านอนแล้วเพราะอะไรกินยาก็ไปแต่วันนี้รู้สึกหัวใจมันสั่นมันไม่ได้พักกระยมออกมาจากเมนนุ่งก็ลงมานี่นะเมนก็ไม่มีคนเทศไปนุ่งไปหมดนะพอตาเริ่มลายแล้วใจเริ่มตันแล้วขอพักกันนี้เนี่ยอีกตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าจะมีครูบาอาจารย์มาโยมก็ปฏิบัติไปนะโยมนะเดี๋ยวพวกนี้เช้าจะมาก็จะมาสอนด้วยจะก้มอีก นะขอพักก่อนนะโยมนะจะมาจะให้ก็ได้ห้าทุ่มมันไม่ไหวเพราะปกติสามทุ่มกินยานอนนะถ้าไม่กินแล้วหัวใจมันสั่นเพราะว่าอาตมาเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหัวใจเต่าเดี๋ยววางคางก็ต้องไปหาหมออีกแล้วเพราะวันจันทร์คนมาเยอะไปเอายาวันอังคารหมอนัดนะวันจันทร์รถมันติดนะวันการวันพุธเนี่ยเลยไปเอายานะว่างั้นก็ไม่ไหวนะนะอาตมาก็ขอเอวังเพราะมันไม่ไหวจริงๆโยมตามทุ่มอาตมาจริงนอนแล้วกินยานอนแล้วกินยาอะไรรู้ไหมละลายริ่มเลือดถ้ากินสองเม็ดแล้วก็ยาแล้วก็ลายไขมันแล้วก็นอนมันก็จะหลับก็ฟังวิจยุไปฟังไปเดี๋ยวอาจารย์องค์นั้นนี่เนี่ยฟังเยอะสังฆทานธรรมนี่เนี่ยนะวันนี้ก็ไม่ว่ากันก็เหลืออีกครึ่งชั่วโมงกว่านะมันไม่ไหวนะไม่ไหวปกติก็จะได้ที่เนี่ยตอนดึกๆก็ไม่ไหวเพราะอะไรเพราะปกติจะกินยานอนแล้วนะแต่นอนแล้วก็ขอเอวังสาธุทุกคนนะทนไปหน่อยโยมโยนทนไม่หน่อยได้อีกครึ่งชั่วโมงนะก็ทนมาเนี่ยมันเริ่มเนี่ยกินยาลมมันก็ไม่หายกินไปแล้วนะก็เอาเลยยาลมมาให้เลยก็รู้ตัวนะขออีกวังขอโทษด้วยก็ที่ว่าอาจารย์ให้มาวันนี้วันสำคัญของญาติพี่น้องถ้าเราในเช็คได้อะดีเพราะว่าบรรพบุรุษของเรารอวันนี้วันเดียวปีเดียวมีครั้งเดียวนะก็เรียกว่าปล่อยวิญญาณที่เขาปล่อยวิญญาณมารับบุญรับกุศลของเราเนี่ยเราก็ทําวันเนี้ยมาในเดือนที่ก็ดีมาภาวนาก็ดีเดินจบกรมและอุทิศให้แก่บรรพบุรุษของเรานะเป็นบรรพบุรุษของเรานะในธรรมะก็อยากจะอยู่แต่ที่มันไม่ไหวนะสาธุทุกคนเอวังไปไม่รอดโยมถ้าไปรอดคงขออีกครึ่งชั่วโมงก็ไปนี่มันไปไม่ได้จริงไม่ต้องกราบเลยโยมเดี๋ยวมีพระองค์มานะแต่ตลอดอีกครึ่งชั่วโมงโยมก็ตั้งคิดว่าเราอยู่